ปล่อยเบิ้งผลงานของทีมซาลาวในหุ่นบุเกิน23ปีก็ถือว่าบ่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของทีมระดับแถวหน้าของอาเซียนมาได้ก็คือดังที่เสียกับทางด้านทีมชาติออสเตรเลียไปแบบขาดลอยกันเลยนะ1ประตูต่อ7ในการแข่งขันเตะซิงแซมอาเซียน2024หอบขัดเลือกกลุ่มไอ้นะก็คือเป็นการแข่งในหุ่นยุบเกิน23ปีซึ่งกลุ่มไอ้ก็อยู่ที่ประเทศทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพนะแข่งขันอยู่ที่สนามรีพับลิกันเซ็นเตอร์สเตเดียมในเมืองเดซันเบย์ในวันที่6กันยายน2023ที่ผ่านมาก็ถือเป็นการแข่งนัดมิตรของกลุ่มไอ้กันเลยล่ะทีมชาติลาวลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียผ่านการแข่งกับปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมชาติลาวเฮาเนาะเสียไป3ประตูรวดกันเลยล่ะตั้งแต่7นาทีทำอิดเริ่มต้นกันที่ทางด้านนิสันเวลูปิเล่เนาะยิงได้2ประตูนาทีที่2เลยครับนาทีที่4และต่อด้วยทางด้านลูอิสดีอาริโกยิงได้นาทีที่7ให้ได้ทีมชาติออสเตรเลียนำห่างทีมชาติลาวไป3ประตูต่อ0ใน7นาทีทำอิดอย่างไรก็ตามในต่อมาเนาะทีมชาติลาวมาได้ประตูตีไข่แตกจากการยิงฟรีคิกของทางด้านจันทวิไซคนทุมพอยิงเข้าไปอย่างสวยงามก็ได้ละในนาทีที่12เนาะเบิ่งได้จากจังหวะนี้ก็เฮ็ดให้ทีมชาติลาวจุดประกายความหวังไล่มาเป็น 1-3 เนาะอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลือด้วยความห่างสั้นของทีมชาติออสเตรเลียนะที่เป็นทีมระดับแถวหน้าของอาเซียนของเขาเนาะก็สามารถดิ้นได้เหนือกว่ายิงไปถึง4ประตูรวดกันเลยล่ะก็คือจากการยิงของท่านโนอาโบติก2ประตูนาทีที่20ได้กับ56ต่อด้วยทางด้านเล็กซันบรุคนาทีที่60แต่ปิดท้ายก็โดยการยิงของท่านอาลูคั่วนาทีที่79นะได้จบการแข่งเป็นทีมชาติออสเตรเลียชนะทีมซาลาวไปขาดลอยกันได้ล่ะ7ประตูต่อ1ในการแข่งบาเต้ซิงแซมอาซีรอบคัดเลือก2ประตู4ในหุ่นบุเกิน23ปีกลุ่มไอ้ผลการแข่งทางด้านออสเตรเลียมี3คะแนนยึดทีมนำกลุ่มส่วนทีมซาลาวยังบ่มีจักคะแนนนัดต่อไปจะพบกับทางด้านเจ้าภาพทาจิกิสถานในวันที่9กันยายน2023เวลา 22:30 นตามเวลาในบ้านเฮาเนาะส่วนมาทางด้านทีมชาติออสเตรเลียก็จะไปตัดสินนัดสุดท้ายกับทางด้านทาจิกิสถานในวันที่12กันยายน2023เวลา 22:30 นซึ่งมาหอบคัดเลือกกลุ่มไอ้นะก็มีอยู่3ทีมลาวออสเตรเลียและก็ทาจิกิสถานซึ่งรายการนี้ผลจะคัดเอาแซมกลุ่มทั้ง11กลุ่มและก็ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจำนวน4ทีมเนาะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนาะไปสมทบกับทางด้านทีมชาติกาตาร์ที่ว่าเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายจะแข่งขันในเดือนเมษายน2024เพื่อหาตัวแทนของทวีปอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งจากผลงานดังกล่าวของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน23ปีภายใต้การนำทีมของท่านอาเดน่ากูเรียโนสัญชาติอิตาลีนะลงสนามไปแล้ว4นัดก็คือนันทมิตรนัดอุ่นเครื่องชนะบูไน 2-0อยู่ที่ลาวเฮาส่วนในอีก2นัดแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยก็คือในรายการมาเตะชิงแซมอาเซียน2023นัดทำมิตรเสมอกับฟิลิปปินส์ 2-2 และก็นัดที่2เสียให้กับเวียดนาม 1-4 และก็นัดล่าสุดก็เสียให้กับทางด้านออสเตรเลียไป1ประตูต่อ7นะส่วนนัดที่5นะก็จะไปแข่งขันในวันที่9กันยายน2023พบกับทาจิกิสถานเจ้าภาพนะก็ถ้าเบิ่งผลงานจะเป็นแบบใดเราจะติดตามนำกันก็แล้วกัน